อยู่นี่ไงอยู่ไหนอยู่เนี่ยอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านขนมปังอ่ะหน้าบ้านขนมปังมีที่ไหนเล่าก็ยืนอยู่ข้างหลังนี่ไงขนมปังอะไรนี่อยู่นี่โอ้ขนมปังขิงเหรอมาทำอะไรตรงนี้อ่ะครั้งที่แล้วเหมือนหาแล้วยังไม่ครบอ่ะขาดขาดไงไม่รู้อ่ะขาดขาดเกินเกินเหรอจำได้ว่าคราวที่แล้วอ่ะเนี่ยสงสัยอ่ะสงสัยอันเนี้ยพี่เอกสงสัยอันเนี้ยเห็นเพื่อนบอกว่าต้องรอให้แบบสัญญาณทีวีที่คุณขนมปังขิงตรงเนี้ยปากกาขนมปังขิงดูอ่ะมันขาดหายไปอ่ะขาดยังไงอ่ะมันก็มีแบบจี้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 อ่ะจี้จี้อะไรจี้จี้อ่ะจี้จี้อ่ะอะไรคือจี้จี้แป๊บนึงรอให้มันซาซาเหมือนกับไม่มีสัญญาณอ่ะแล้วเราจะสามารถเข้าไปได้อ่ะต้องคลิกด้วยนะมันช็อตอ่ะเหรอใช่เป็นแบบช็อตอ่ะเออเนี่ยเหรอเป็นแบบช็อตอ่ะอ้าวไม่ทันแล้วอ่ะไม่อยากขยับดิจะเดินขยับไปไหนมากมายต้องคลิกด้วยเหรอเออต้องคลิกด้วยดิคลิกให้ทันด้วยกำลังรออยู่แป๊บนึงมันขึ้นแว็บเดียวเองนะเออขึ้นแว็บเดียวนี่แหละแว็บเดียวคือเราจะต้องคลิกให้ได้อ่ะเราต้องกดคลิกไปเรื่อยๆเฮ้ยเอาลุดโถยของพี่เอกยังไม่ได้อ้าวได้แล้วอ่ะโถยลุดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอโอ้โหมันหลุดไปเมื่อกี้โอ้โหก็รีบเดินหน้าทำไมยืนเฉยๆดิอุตส่าห์พยายามคลิกตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเดี๋ยวก็มาแล้วพี่เอกเจอคุณปากกาอันนี้แล้วอ่ะปากกาอะไรปากกาวบแวบอ่ะปากกาวบแวบเหรอเนี่ยดูดิรอแป๊บนึงคลิกมาแล้วมาแล้วมาสักทีรอนานแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้ยกว่าจะเข้ามาได้นี่ไงเจอแล้วเห็นป่าวปากกาวบแวบเจอแล้วปากกาวบแวบนี้เราก็ไปตามหากันต่อเห็นเพื่อนบอกว่ามีอีกงานในบริเวณนี้มีเยอะเลยอ่ะเรียกว่าข้างบนเนี่ยมันยังไม่น่าจะหมดนะข้างบนไหนหรอข้างบนนั่นไงดูดิข้างบนหนาเนี่ยบนเนี้ยบนหนาบนเนี้ยหรอเนี่ยพี่ฝนเนี่ยหรอถ้าเรามองดูจากเออนี่ไงเห็นแล้วเอ้ยมันลงไปข้างใต้ทำไงอ๋อนี่ต้องขยับข้างบนมีรูอยู่เห็นเปล่ารูเหรออ๋อข้างบนมีรูบนน่ะเห็นเปล่าได้เดี๋ยวต้องขึ้นไปเอาอ่ะต้องขึ้นไปเอาเดี๋ยวขอดูสำรวจตรงนี้นิดนึงเฮ้ยพี่แอ๊ดอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไหนอ่ะเห็นเฉยอะไรอีกอ่ะลองดูข้างล่างนี่ดิล่างไหนอ่ะม้วนกลับลงมาดูข้างล่างนี่ไงม้วนแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นเปล่าเนี่ยตรงที่พี่ฝนยืนเนี่ยอ๋อเห็นยังเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นยังเฮ้ยโถนี่อะไรอ่ะหล่นมาเฉยเลยอ่ะพี่ฝนนี่ USB เหรอเฮ้ยปากกาอะไรอ่ะหล่นน่ะได้เปล่าไม่ได้หล่นไม่ได้เออไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเข้าไปดูใหม่เดี๋ยวมันไม่ตรงอ่ะมันต้องยืนให้ตรงก่อนยืนให้ตรงเหรอเออมีจุดลายออกมาเหรอไม่รู้แล้วทำไมเขาไปแอบวางไว้ตรงนั้นน่ะเอ้าก็เป็นใต้โลกไงเราจะต้องสังเกตให้ดีไงปากกามันมีหลายแท่งที่แบบเราจะต้องตามหาแล้วก็มีเพื่อนบอกว่ามันมีสวิตช์ด้วยนะมีสวิตช์ด้วยเหรอมีสวิตช์ที่เราจะต้องกดอ่ะงั้นก็ยืนตรงมุมนี้ได้ไหมยืนตรงมุมไหนมุมนี้เหรอเฮ้ยใช่มุมนี้ป่ะเนี่ยมุมนี้ไหมได้ไหมมุมนี้ป่ะเฮ้ยโอ้หล่นอีกแล้วอ่ะเอาใหม่มันเป็นตรงนี้เลยแหละได้ป่ะต้องลงแล้วก็เอ้ยไม่โดนน่ะได้ไหมไม่ได้อ่ะเอาไงดีอ่ะเอาใหม่ไงต้องเอาใหม่เดี๋ยวพี่ฝนจะลงใหม่ๆอีกรอบนึงโหแบบมีเชือกให้เกาะมั้ยมีเชือกให้เกาะมั้ยหรอคงไม่มีอ่ะพี่ถ้าเกาะเชือกได้ก็ดีนะเดี๋ยวรอใหม่พี่ฝนใจเย็นๆหน่อยดิจอร์ดอ่ะก็อยากได้ปากกาแท่งนั้นเหมือนกันนะเออฉันก็อยากได้เหมือนกันจอร์ดแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปเอาไงอ่ะนี่ไงกำลังจะลงไปเอาไงอ่ะงั้นเรางลงมายืนตรงนี้ได้มั้ยนี่ไงมันเฮ้ยตรงนี้ยืนได้พี่ฝนตรงไหนยืนได้ตรงที่พี่เอกยืนอยู่เนี่ยยืนได้พี่เอกยืนอยู่นี่ไงนี่ไงพี่เอกยืนอยู่เหรอเออแล้วก็ลงมานิดเดียวลงได้ไหมลงต้องลงให้พอดีมันถึงจะยังไงดีอ่ะปึ๊บลงให้พอดีเหรอโอ้ยหล่นนี่เราหล่นหลายรอบแล้วอ่ะเอายากแท้ใจเย็นไปใหม่เดี๋ยวเอาใหม่แท่งนี้ดูท่าทางจะนานหน้าดูน่าจะเราแบบกระโดดเข้าไปเอาเลยไม่ได้หรอไม่รู้ดิแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอกลงไปยืนตรงมุมนั่นน่ะยืนได้นะเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วอ่ะเนี่ยพี่เอกยืนอย่างเงี้ยได้ดูดิเออเดี๋ยวพี่หวนคิดว่ามันมีแค่ติ่งเดียวรู้ละอะไรอ่ะรู้ละอะไรอ่ะรู้ละติ่งเดียวรู้ละ
อะไรอันนึงมันแปลว่าอะไรนิดเดียวอ่ะที่เราจะต้องยืนอ่ะยืนแล้วมันจะไม่หล่นเหรอใช่นิดเดียวเลยเพราะว่าเขาเป็นปากกาไงที่เราแบบนิดเดียวเลยอ่ะพี่เอกขยับนิดเดียวเท่านั้นถ้าขยับเยอะเดี๋ยวส่องดูอีกทีดิถ้าเราขยับเยอะเราหล่นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะต้องแบบขยับนิดเดียวนี่ไงเขาอยู่ตรงนี้ตรงไหนอ่ะนี่อ่ะตรงนี้นิดเดียวได้ยังยังเอ้าอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงก็ตรงนี้ไงป่ะไม่เห็นนะดิถ้าลงไปปุ๊บเราจะแบบยืนได้พอดีมีที่ให้ยืนด้วยเหรออ่ะมันหล่นอย่างเงี้ยพี่เอกมันเหมือนกับเรากระโดดอ่ะหรอเออทำไงดีอ่ะได้ไหมไม่ได้มันต้องตรงเนี้ยมันติ้วเดียวเลยต้องแบบตรงมุมพอดีนะใช่ๆต้องมุมพอดีเลยเฮ้ยไม่ได้อ่ะหล่นไปข้างหน้าทำไงอ่ะเราต้องกระโดดมาอีกฝั่งนึงเหรอพี่ฝนจะลองกระโดดไปก่อนนี่ไงได้แล้วได้ด้วยเหรอขอโทษคือวิ่งแล้วก็กระโดดข้ามมาเลยเหรอใช่กระโดดข้ามมาเลยไม่ทันได้วิ่งหรอกพี่เอกไม่ต้องวิ่งหรอกแค่กระโดดมาอย่าให้มันแบบโดนบุ้มแค่นั้นแหละโดดมาตรงเนี้ยนะใช่กระโดดไปเลยปึ๊บปึ๊บอ้าวนั่นแหละอ่ะได้เฉยเออนั่นแหละได้อะไร เอาง่ายๆแค่เนี้ยเออได้เฉยเลยเดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นไปข้างบนน่ะอันนั้นเอาไปแล้วไม่ใช่เหรอยังมันมีอีกอันนึงอ่ะมันเป็นรูๆอ่ะรูๆไปใช่ใช่มันเป็นรูๆอ่ะต้องขึ้นมาทางนี้แหละเดี๋ยวนะเป็นรูๆเหรอใช่มันเป็นรูๆอ่ะก็ต้องลงไปตรงลูกอมอยู่ดีอ่ะใช่ต้องลงมาทางลูกอมอ่ะแล้วก็กระเดิดปุ๊บลงมาพี่เอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฮะก่อนลงไปทางลูกอมเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนี่มีอะไรอ่ะเพื่อนบอกมาทางนี้ทางนี้โดดมาโดดตามกันนะเอ้ยหล่นอย่าให้หล่นดิมาเร็วมาทางนี้เรากระโดดทำไมอ่ะพี่ฝนเจอคุณปากกายอันนึงแล้วอะไรเนี่ยเห็นเปล่ามาได้เปล่าเดี๋ยวต้องกระโดดใหม่มันหล่นเดี๋ยวพี่ฝนไปเอากันนะมาแล้วมาแล้วอยากกระโดดเงี้ยเหรอใช่เข้ามาเลยจะเจอคุณปากกาแดงๆอยู่ตรงไหนอ่ะนั่นแหละตรงมุมนั่นแหละเข้ามาเลยเฮ้ยไหนนั่นแหละเห็นยังนี่ลูกกวาดไม่ใช่เหรอแหละเข้ามาเลยเอ้าโอ้โหระวังนะจะโดนไหมเนี่ยจึ๊บได้แล้วในนี้มีอีกเปล่าแคนดี้เมคเกอร์นี่ฝั่งนี้ฝั่งไหนอีกออกมาจากตรงนี้ออกมายังโดดมานี่ฮึบนี่เลยไปไหนเนี่ยมาดิตามมาดิอะไรของพี่ฝนนี่ในนี้เจอแล้วอะไรคุณปากกาท็อปปิ้งเฮ้ยเหมือนไอ้เต็มเลยอ่ะ3ก้อนใช่เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนนั้นนั่นเห็นเปล่าบนนั้นมันมีรูอยู่เห็นเปล่ารูไหนอีกอ่ะไปเดี๋ยวเข้าแล้วตรงเนี้ยนะมันจะมีที่กดอันเนี้ยจำได้ป่ะเดี๋ยวจำไว้นะมันมีสีเขียวแล้วใช่ป่ะอะไรของพี่ฝนก็บอกแล้วเดี๋ยวตามมามาแล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงรอด้วยหล่นมาเร็วเดี๋ยวก่อนพี่เอกหล่นเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็กระโดดลงมาตรงที่เป็นลูกอมอ่ะลูกอมสีชมพูอ่ะไปไม่รอเลยลงมาเร็วฮึบนี่ฮึบมาแล้วก็กระโดดไปตรงเชือกอันเนี้ยอ๋อเนี่ยเหรอไต่ขึ้นมาฮึบตึ๊ดได้แล้วอุ้ยพี่เอกเจอพี่หวนไต่ไม่ขึ้นเอาใหม่คาราเมลเมเกอร์เห็นไหมเห็นบาโอ้โหอยู่บริเวณแบบไอติมขนมหวานอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกปากกาที่เป็นแบบท็อปปิ้งคาราเมลช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้ว่ะเป็นของกินไงได้แล้วเฮ้ยก็เนี่ยข้างหลังนะเมื่อวานพี่ฝนมาดูพี่เอกมาเร็วอะไรพี่เอกหล่นติดเมื่อวานพี่ฝนมาดูตรงเนี้ยทำไมพี่เอกออกไปได้อะลงมาดิเฮ้ยหูเกือบไปลงมาตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยข้างล่างแล้วอ้าวลงไปทำไรอะลงมาเทินหน้าอ๋อก็นี่ไงที่พี่เอกบอกว่ามันมีทางไปอยู่เนี่ยใช่มันมีสัญลักษณ์อยู่ที่มันเป็นสีอ่ะสีเหมือนกันป่ะเขาบอกว่าห้ามรบกวนนะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียว
เหมือนกันไหมไม่เหมือนของพี่ใหญ่สีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงสีเขียวอ่ะงั้นพี่ฝนจดดีกว่าเดี๋ยวจำไม่ได้ทำไมอะไรบ้างไม่รู้แดงเหลืองน้ำเงินเขียวของพี่ใหญ่น้ำเงินเหลืองแดงเขียวแล้วมันจะมีปุ่มกดอ่ะจำได้ป่ะของพี่ฝนอ่ะถ้าเป็นสีแดงอ่ะเขาจะอยู่ในบ้านนี้เหรอแล้วพี่ใหญ่สีน้ำเงินอ่ะพี่ใหญ่ก็ต้องไปตามหาสีน้ำเงินไงนี่ไงกดปุ่มแล้วปุ่มนี้เหรอสีน้ำเงินมันอยู่ตรงไหนต้องกดตามสีนะน้ำเงินอยู่ตรงไหนอยู่แดงปุ๊บอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่านะสีน้ำเงินน่ะสีเหลืองอยู่ไหนไม่รู้ว่าจำไม่ได้อ่ะน้ำเงินอยู่แถวนี้หรือเปล่าสีเหลืองน่าจะอยู่ข้างบนป่ะสีน้ำเงินจ๋าอยู่ตรงไหนสีเหลืองอยู่ไหนไม่รู้สีน้ำเงินเอ้ยอยู่ตรงบ้านหรือเปล่าเนี่ยสีน้ำเงินนี่ไงสีน้ำเงินนี่ลูกกวาดสีน้ำเงินนี่ไงพี่ฝนลูกกวาดสีน้ำเงินใช่ป่ะใช่สีเหลืองอยู่ไหนไม่รู้อ่ะไม่รู้สีเหลืองอยู่ไหนอ่ะต้องไปดูก่อนสีเหลืองน่าจะอยู่อันไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะไม่รู้ทำไมเขียวๆนี่มันเป็นตุ่มๆด้วยเออนั่นแหละอันนั้นแหละสีเขียวอันนี้สีเขียวเหรอใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่สีเขียวพี่ฝนเปียกไหลลงมาแล้วมาเจออะไรไม่รู้อะไรหรออะไรเนี่ยลิลลี่ป๊อปเมเกอร์แล้วสีเขียวอยู่ไหนเนี่ยสีเขียวอยู่ตรงนู้นไงก็พาไปชี้จุดเองเนี่ยเหรอในนี้มีเฉยเลยแล้วเข้าไงกระโดดเข้าไปเลยเหรอเนี่ยกระโดดเข้ามาตรงเนี้ยอ๋อเออนี่ไงเจอคุณปากกานี่ละเออลิลลี่ป๊อปน้ำเงินสีเหลืองสีเหลืองอยู่ไหนสีเหลืองน่าจะอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นน้ำพุอ่ะน้ำพุไหนอ่ะน้ำพุอันนั้นไงที่เมื่อวานเราตามหาแล้วไม่มีคำใบ้อ่ะถ้าเหลืองถ้าเหลืองไม่กดได้เฮ้ยเปิดแล้วนี่ไงสีเหลืองประตูเปิดแล้วประตูเพียงยังไม่ได้เปิดอ่ะตู้พี่ฝนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วต้องกระโดดกลับไปทางนู้นสีแดงต้องกลับไปข้างล่างเดี๋ยวกำลังไปแล้วจ้าแล้วสีแดงแล้วก็สีเขียวเฮ้ยประตูเปิดแล้วจริงด้วยแล้วไปไงอ่ะเออนั่นแหละไปไงก็กระโดดเข้าไปดิกระโดดยังไงอ่ะแล้วสีเขียวตรงนี้เฮ้ยโอ้โหกระโดดไปค่ะปืดแล้วไงต่อต้องกระโดดไปกระโดดเหรอต้องกระโดดกระโดดอย่างนั้นอ่ะใช่ต้องกระโดดนี่แหละเพียงไม่มีทักษะในการกระโดดแบบนั้นนะเพียงทำแบบนี้ได้ไหมเอ้ยได้แล้วได้แล้วเหรอได้เข้ามาได้แล้วจริงเหรอเย้ได้แล้วยัมมี่มาร์เกอร์โอ้เอาปากกาอร่อยพี่เอกเปิดประตูตรงนั้นแล้วอะแล้วพี่เอกปากกาอร่อยพี่เอกกระโดดลงมาจากข้างบนมันไม่ยอมอะมันให้เรามาใหม่อะเอาไม่ใช่อะดิเขาห้ามโกงอะโกงตรงไหนอะแค่ปล่อยตัวไม่ได้พี่เอกนี่เอาละพี่หมดได้แล้วนี่แล้วพี่เอกจะกระโดดได้ไหมเนี่ยก็ต้องลองดูอะนี่ได้กี่อันเราก็ไม่รู้อะโหแปดสิบเก้าอันแล้วอะได้เยอะอะเออได้แปดสิบเก้าอันแล้วเร็วๆเข้าแล้วพี่เอกจะไปได้ไหมเนี่ยก็ต้องลองดูไงโดดไงอะโดดอ้อมเอาอุ้ยเฮ้ยได้เฉยเดียวได้เฉยเลยโอ้ยได้เฉยเลยเย้โอ้ยโอ้ยหล่นโอเคหล่นลงมาเลยพี่เอกหล่นลงมาแล้วไงไม่เป็นไรมันจะกลับมาที่เดิมอ้าวอะไรจะกลับมาที่เดิมเอ้าคราวเนี้ยไปที่เดิมเลยอ้าวแล้วไปทำไมอ่ะหล่นโธ่เอ้ยเอ้ยยังมีตรงไหนอีกเปล่ามีตรงไหนอีกเปล่าพี่ฝนไม่มั่นใจอ่ะแต่คิดว่าไอ้ตรงนั้นน่ะที่มันเป็นรหัสลับอ่ะที่ขึ้นไปดูข้างบนอะรหัสไหนอะน้ำพุอะน้ำพุอะใช่ตรงน้ำพุอะมันน่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันน้ำพุขอบอกว่าอะไรนะเมื่อวานหาช็อกโกแลตอะไรมาใส่ก็ไม่รู้อะหาช็อกโกแลตหรอจะไปรู้หรอจะไปเอาที่ไหนอะกดดูอีกทีได้ไหมไปดูดิลงไปดูเนี่ยพี่หวนคิดว่าตรงนี้มันน่าจะมีแบบมีแหละไม่งั้นเขาไม่สร้างขึ้นมาหรอกนี่ไงมันมีรหัสลับอันนี้อยู่อะรหัสลับอะไรอะรหัสลับชิงโชคไงมีรหัสลับชิงโชคอ่ะทีเนี้ยเราจะไปหาที่ไหนมันยากตรงนี้แหละแต่เมื่อวานน่ะของพี่ฝนน่ะจำได้อ่ะก็คือปากกาคุณอะตอมอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะปากกาคุณอะตอมเหรอเออปากกาคุณอะตอมอ่ะยังไม่ได้เดี๋ยวพี่ฝนขอวาร์ปกลับไปที่เดิมนะหรอวาร์ปกลับไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาปากกาคุณอะตอมอ่ะพี่ฝนคิดว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะโรงงานอ่ะมันน่าจะยังมีอยู่อ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะไรหรอเพกตกลงมาข้างหลังอ่ะมันมีที่เข้าไปตรงนี้ด้วยหรอข้างหลังไหนอีกแล้วเฮ้ยข้างล่างมีอะไรกลมๆอยู่ด้วยอ่ะอะไรหรอโอ้มีชอบมีของแอบซ่อนนะพวกนี้เนาะอยู่ไหนแล้วอ่ะก็ข้างบนอันสีชมพูอ่ะพี่เอกเดินมาต่อที่หลังบ้านอ่ะแล้วแบบมันตกลงมาเนี่ยข้างบนอันสีชมพูเหรอใช่แล้วพี่เอกตกลงมาตรงหลังบ้านเนี่ยเฮ้ยอันสีชมพูอันไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยทะลุเข้ามาในไหนไม่รู้ได้มินมาร์เกอร์ข้างบนอันสีชมพูอันนี้เหรอใช่แต่ไม่ต้องกระโดดเดินทะลุเข้ามาเลยเดินอ้าวนี่ไงเห็นแล้วเนี่ยอะไรหรอเนี่ยตรงที่พี่เอกยืนอยู่เนี่ยมีอะไรเดินทะลุเข้าไปได้เดินทะลุก็ได้ไงอ้าวนี่ไงเออโหได้เฉยได้เฉยๆนั่นงั้นน่ะเออได้เฉยๆซะงั้นเออง่ายดีอันนี้เดี๋ยวกลับไปที่เดิมวาร์ปกลับไปที่เดิมก่อนนะกลับไปที่ไหนอ่ะนี่ไงโรงงานอ่ะพี่หมอนยังไม่ได้เลยในโรงงานอ่ะหรอในบ้านนี่มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยโรงงานหาไม่เจออ๋อนั่นไงเดี๋ยวพี่หมอนไปหาที่โรงงานก่อนนะที่บ้านนี่พี่ยังสงสัยยังคาใจไอ้ปุ่มน้ำเงินนี่อยู่เลยมันต้องเอาไว้ทำอะไรเหมือนกันแหละพี่ฝนมันต้องเอาไว้ทำอะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอมาเอาปากกาคุณอะตอมก่อนคุณอะตอมเหรอยังไม่ได้ก่อนก็ยังไม่ได้ไงตั้งแต่คราวที่แล้วอ่ะยังไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะนะเรายังไปไม่ครบเลยพี่หมอนจำได้ไอ้พี่อะไรอ่ะกระสวยอวกาศอ่ะกระสวยอวกาศก็ยังไม่ได้หมายเอาจะไปกระสวยอวกาศก่อนโอ้ไม่รู้ดิแต่ว่าตรงเนี้ยมันเหมือนมันทำขึ้นมาใหม่เปล่าไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วอะทำขึ้นมาใหม่อะไรตรงทะเลทรายอะพี่อย่าแยกกับพี่ฝนดิถ้าแยกกันแล้วมันตามหาลำบากตามเราไปไหนเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้งานนี่ไงก็พี่จะไปหาตรงทะเลทรายทะเลทรายมันยังไม่ได้หาเพิ่มเลยอะกระบองเพชรเอาไปอย่างเนี้ยได้ยังไงมันจะได้ได้ยังไงเราก็แยกกันไปมันก็ลำบากเวลาไปด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันดีจะเอายังไงจะไปที่นู่นก่อนเปล่าไม่รู้แล้วตรงนี้มันจะได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงจะไปไหนเนี่ยไปอวกาศเราไปอวกาศอันนี้เราเอาไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ที่อวกาศมันยังมีอยู่อีกอันนึงอะยังไม่ได้ไปเอาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยที่กระสวยอวกาศเรายังไม่ได้ไปเอาเลยอีกอันนึงอ่ะกระสวยเหรอใช่ที่กระสวยอวกาศเราเพื่อนบอกมาใครบอกมาอีกแล้วเนี่ยเพื่อนพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์น่ะเพื่อนแชทมาบอกเออใต้คอมเมนต์ก็บอกว่าพี่ลืมใต้กระสวยอวกาศอ่ะมันมีบันไดอ่ะลงไม่ได้ไหนบันไดอะไรลงไม่ได้นี่ไงบันไดไหนบันไดนี่แหละบันไดนี่แหละบันไดแล้วเข้าไปไงบันไดอย่างนั้นไม่รู้ดิต้องลองดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ในนี้เออมันก็เป็นประตูเข้าอ่ะดิไม่ใช่ในนี้แหละต้องลองดูเขาบอกว่าบันไดอ่ะบันไดอ่ะมันอยู่ใต้บันไดอ่ะใต้บันไดอ่ะเอ้าก็เข้าไปเนี่ยไม่รู้ไงต้องลองดูก่อนแล้วใต้บันไดก็ต้องแทรกตัวเข้าไปป่ะแล้วเราจะแทรกไงอ่ะก็แหวกเข้าไปเราอ๋อนี่ไงเรากดอันนี้ได้ไหมชิปอะไรเนี่ยชิปเดี๋ยวก่อนเอาพิชชิปมาชิปล็อกนี่ล็อกเหรอเออชิปล็อกเสร็จปุ๊บนี่ชิปปุ๊บมันจะมองงี้ไงมันจะมองตั้งๆเนี่ยเราก็ไถข้างหน้าเข้าไปเอ้ยได้แล้วชิปล็อกอันไหนอ่ะพี่ฝนต้องปรับก่อนดิออกมาก่อนนู่นน่ะกดนี่กดเมนูข้างบนแล้วก็ชิปล็อกไม่ใช่เมนูหรอกนะกดที่รูปโลโก้หน้าแล้วพี่ฝนก็กดที่เซตติ้งแล้วก็เลือกชิปล็อกเป็นออนชิปล็อกเป็นออนเหรอแล้วก็กดชิปล็อกคราวนี้พี่ฝนก็จะมองตรงข้างหน้าอย่างเดียวโอ้โหโอ้แม่เจ้าอ๋อเนี่ยหรอดิดอิทเลเซอร์แล้วเข้าไปยังไงเนี่ยเข้าไปยังไงอ่ะก็กดชิปแล้วก็เอาหน้าไถๆเข้ามาไงอ้าวเออได้เฉยเอาลงมาไหนเนี่ยมันเป็นเลเซอร์อ่ะเป็นเลเซอร์หรอใช่ๆงั้นเราต้องพอโดนแล้วมันกระเด้งกลับมาอ๋อนี่ไงฮึบโอ้โหตายต้องค่อยๆไปโอ้ยโดนอ่ะต้องกระโดดมานี่เลยก็เดินมานี่ก็กระโดดมานี่โอ้พระเจ้าฮึบฮึบอ๋อนี่ไงเห็นแล้วฮึบเฮ้ยโดนอีกแล้วอะไรอ่ะมันโดนตรงไหนอ่ะโหโดนข้างบนด้วยมีเลเซอร์ข้างบนด้วยอันนี้ไม่มีนี่นะอันนี้โดดไปได้เลยได้แล้วจ้าคุณปากกาเฮ้ยโดดไม่ได้อ่ะนี่ไงได้แล้วโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้อันนี้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมพี่เอกโดดไม่ผ่านอ่ะต้องค่อยๆโดดมาพี่เอกก็ค่อยๆโดดแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยมันไปชนอะไรอ่ะปากกานี่น่ารักมากเอ้ามันไปชนอะไรชนเลเซอร์ข้างบนไงมองไม่เห็นน่ะ
นตรงไหนเนี่ยไม่ยังไม่รู้มันชนอะไรไม่รู้เปียกก็เดินแล้วก็มันก็ไม่น่าชนแล้วนะนิดเดียวนิดเดียวต้องเดินกระโดดมานิดเดียวนี่ไงพี่ฝนยังกระโดดกลับไปได้เลยเห็นป่าวเนี่ยเปียกก็กระโดดนิดเดียวเนี่ยแล้วข้างบนมันมีเส้นอะไรหรอมันมีเส้นๆหน่อยนึงกระโดดมาใกล้ๆถึงแล้วก็กระโดดไปเลยไม่ได้มันโดนดันกลับมาอีกแล้วได้นี่เพียกก็กระโดดแค่นิดเดียวนะกระโดดกระโดดแล้วก็ขยับไปข้างหน้าหน่อยนึงก็กระโดดกระโดดแล้วก็กระโดดก่อนแล้วก็ขยับก็นิดเดียวเนี่ยนะนิดเดียวเนี่ยได้แล้วเห็นไหมกระโดดก่อนแล้วก็กระตึ๊บมากระโดดเออโอ้ได้สักทีเฮ้ยอ้าวแล้วก็กลับไปที่เดิมไงกลับไปยังไงกลับไปยังไงเนาะนี่ไงผมบอกให้ใช้ชิปล็อกมันต้องขึ้นข้างบนอ่ะต้องวาร์ปกลับแล้วแหละต้องวาร์ปกลับขึ้นบนเหรอวาร์ปกลับมาเลยอ่ะวาร์ปกลับไปเลยเหรอใช่แล้วโหเอางี้ดีกว่ามันมีตรงอื่นอีกหรือเปล่าวะก็น่าจะมีเยอะแยะเลยนะน่าจะมีเหรอเดี๋ยวนะพี่เห็นตรงทะเลทรายอ่ะมันเพิ่มอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยอ่ะไปทะเลทรายเนี่ยดูดิอันนี้มันคืออะไรอ่ะเนี่ยแท่งๆอะไรเนี่ยคืออะไรมีแอบไว้ข้างหลังด้วยอะไรหรอคืออ้าวคุณปากกาเหรอเออนี่เราเก็บไปแล้วอันเนี้ยเอาไปตอนไหนเราเก็บอันนี้ไปแล้วแล้วพวกนี้เราเก็บไปแล้วยังเนี่ยเก็บไปยังไม่ได้เก็บหรอเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากเดี๋ยวขอคุณดูหน่อยที่โดนตีหัวทิ่มอ่ะหรอนี่ไงโอ้โหปั่นเข้ามาได้เฉยเฮ้ยได้โอ้โหไปไงเนี่ยต้องค่อยๆเดินไปไงฮึบเอ้ยทำไมยังโดนหัวทิ่มเลยอ่ะเราแบบเราวิ่งไปเลยทีเดียวได้ไหมไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะรอดเฮ้ยได้ปึ๊บโอ้อันนี้ก็เด่นโอ้ฝั่งนี้ก็เด่นเลยมีอะไรให้เราเกาะไปไหมอันนี้ขึ้นไปไม่ได้แฮะเฮ้ยโหทำไมโดนแรงแฮะโอ้มันยาวมันหนาเลยมันหนามันหนาเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเนี่ยทุกคนเฮ้ยโอ้โหอันนี้ก็เดินเลยอ่ะอันนั้นมันปั่นเร็วมากเลยอ่ะต้องสุ่มไปว่ะต้องสุ่มเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้ยเต็มหน้าเลยทำไมตรงนี้เราโดนกั้นอะไรไว้เนี่ยดูดิก็กั้นทะเลทรายไม่ให้เรากระโดดไปไงอ๋อเราโดดขึ้นข้างบนไปนะใจร้ายไม่ใจร้ายหรอกเขากลัวเราโกงเออโอ้ยทำไมคราวนี้ไปไม่ได้อ่ะอะไรนี่บ่อน้ำอะไรเนี่ยเราโดดขึ้นตรงนี้ก็ไม่ได้หรอไม่ได้ต้องค่อยๆไปเนี่ยหรออ่าเนี่ยนะพี่ผลนะได้ไหมล่ะโดนอะไรบล็อกไว้มีเหมือนแบบเป็นอะไรบล็อกเอาไว้อะอะไรบล็อกเอาไว้ก็ไปดูข้างบนสีใสๆเนี่ยดูดิแล้วพี่เอกก็กระโดดเนี่ยมันโดนบล็อกอะมันไปไม่ได้ อะไรอะปั่นแบบปั่นเร็วมากเลยปั่นมึนงงมากปึ๊บอ้าโหยากอะอันนี้ขึ้นยากเดี๋ยวขออีกรอบนึงดิ ทำไงดีอะเนี่ยนี่ต้องใช้ชิปล็อกดูที่เผื่อช่วยได้อ้าเฮ้ยเพียกมาแล้วโอ้เดินพลาดเองโหนิดเดียวเองเอาแหมไม่ชิปล็อกได้ช่วยท่านได้โหอันนี้ยากเฮ้ยเต็มหน้าอันนี้ปั่นยังไงอ่ะมันปั่นแบบปั่นเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยมันปั่นเร็วมากเลยพี่เอกเฮ้ยล้มอยู่ดีอ่ะยากวันนี้หอดีกว่าที่หอนาฬิกาเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่บอลลืมที่หอนาฬิกาไปไหนแล้วเนี่ยไปหอนาฬิกาแล้วมานี่แล้วโหนี่ก็รีบจังนี่ไงเห็นแล้วเห็นบันไดแล้วบันไดที่หอนาฬิกาเห็นเปล่าแล้วไงต่อขึ้นไปไงเห็นแบบเพื่อนปีนขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปไงหาทางขึ้นนี่ไงทางขึ้นอันเนี้ยกระโดดขึ้นมาก็ได้แล้วได้แล้วเหรอเออแล้วขึ้นไปทำอะไรหอนาฬิกาไม่เห็นมีอะไรเลยไม่รู้เห็นเพื่อนเฮ้ยไปหอนาฬิกาเฮ้ยพี่เอกโดนส่งมาแมปอื่นเฮ้ยพี่บอลก็ไปเหมือนกันนี่ไง
เฮ้ยมันมาแมปอื่นได้ด้วยอ่ะไม่แมปอื่นแล้วมันคนละแมปกันเนี่ยคนละแมปที่ไหนพี่เอกสัญลักษณ์อันเดียวกันคนละแมปอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงเอออ๋อเราไปกันคนละที่เหรออ๋อที่ไหนเจอแล้วเจอก่อนเลยโอ้ยน่ารักจังเลยได้แล้วอ่ะเจอเฉยเลยเออได้เฉยคุณดอกไม้ใช่ไหมเออเป็นปากกาดอกไม้อ่ะเออจะไปปากกาดอกไม้ไปคนละที่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาด้วยกันใหม่ดีกว่าดูท่าทางที่นี่น่าจะมีอีกเยอะเลยอ่ะเออก็เข้าใจนะว่าแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยเอองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เดิมก็แล้วกันจะเจอกันได้ไงอ่ะก็ไม่รู้ดีกลับมาสู่ปัจจุบันอ๋อมันเป็นไอ้นี่เวลาอะไรเวลึงเวลาอะไรอ่ะใช่มันเป็นเหมือนกับทำแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยทำสโตนโอ้โหพี่เอกเห็นดีกันนะกลับไปก่อนก็ได้ไม่เจอแล้วอ่ะจะไปเจอได้ไงไปคนละที่เราไปกันคนละที่แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราไปตามหากันในหอนาฬิกาก็แล้วกันนะเอาแล้วมันจะเจอกันไหมล่ะไว้คราวหน้าไงวันนี้เดี๋ยวกลับไปกินข้าวก่อนบ๊ายบายโอ้ยบ๊ายบายไปแล้วจ้า